จริงอยู่ที่ตำแหน่งประธานบอร์ดไม่ได้ให้คุณให้โทษโดยตรงกับผู้ว่าธปท.เนื่องจากเป็นการทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการแต่การมีชื่อกิตติรัตน์ ณรนองซึ่งมีสถานะความเป็นนักการเมืองติดตัวมาด้วยจึงเป็นการขัดกับมารยาทประเพณีและจริตของธปท.ที่ต้องการให้เป็นเขตปลอดนักการเมืองอย่างสิ้นเชิงข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องศึกชิงประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยเกมซ่อนกลหลวงแบงค์ชาติ100ปีพันวันที่สังคมหรือแม้แต่ภาคประชาชนจะให้ความสนใจกับการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ถึงขนาดที่มีการยื่นหนังสือขอให้ทบทวนการสรรหาเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเดิมเป็นวันที่จะมีบทสรุปว่าใครจะได้ตำแหน่งดังกล่าวแต่ปรากฏว่าต้องเลื่อนชี้ขาดไปเป็นวันที่11พฤศจิกายนแทนซึ่งไม่ได้มีหลักประกันว่าวันนั้นจะได้ประธานบอร์ดธปท.คนใหม่หรือไม่ด้วยสำหรับสาเหตุที่คณะกรรมการสรรหาประธานบอร์ดที่มีนายสถิตลิ้มพงพันธ์อดีตปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานต้องเลื่อนการพิจารณาออกไปเนื่องจากต้องการทบทวนคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกิตติรัตน์ ณรนองซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้รอบคอบอีกครั้งภายหลังที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติให้อุทธรณ์คดีเข้าอินโดนีเซียหรือคดีบูล็อกอินโดนีเซียที่นายกิตติรัตน์เคยตกเป็นจำเลยต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอัยการสูงสุดในฐานะโจทก์ฟ้องคดีว่าจะเห็นด้วยกับปปช.หรือไม่รวมไปถึงการที่นายกุลิศสมบัติสิริแคนดิเดตประธานบอร์ดธปท.อีกรายซึ่งเคยเป็นอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสมัยนายเศรษฐาทวีสินจะถือเป็นลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งหรือไม่ด้วยส่วนปัจจัยหนึ่งสำคัญที่ทำให้การสรรหาประธานบอร์ดธปท.ครั้งนี้กลายเป็นกระแสหลักของสังคมคือความขัดแย้งในเรื่องนโยบายการเงินการคลังระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับกระทรวงการคลังโดยนายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิผู้ว่าการธปท.มักจะออกมาแสดงความคิดเห็นสวนทางหรือย้อนสอนในทำนองไม่เห็นด้วยกับนโยบายประชานิยมของรัฐบาลเนื่องจากสุ่มเสี่ยงต่อสถานะการเงินการคลังของประเทศแต่นั่นเป็นเพียงแค่เปลือกเพราะใจกลางความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายอยู่ที่การเห็นต่างในเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งรัฐบาลพยายามกดดันให้คณะกรรมการนโยบายการเงินลดดอกเบี้ยเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ต้องมาเจอกับก้างขวางคอชิ้นโตอย่างผู้ว่าธปท.ที่แสดงความคิดเห็นสวนทางว่าการลดดอกเบี้ยไม่ได้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกับเสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นหลักแม้ในเวลาต่อมาคณะกรรมการนโยบายการเงินจะลดดอกเบี้ย 0.25% ซึ่งทำให้คาดหมายว่าความขัดแย้งระหว่าง2ฝ่ายจะเบาบางลงแต่ทุกอย่างกลับตรงข้ามเมื่อมีชื่อกิตติรัตน์ ณรนองอดีตรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้ามาอยู่ในแคนดิเดตประธานบอร์ดธปท.ส่งผลให้ฐานไฟเก่าแห่งความขัดแย้งที่เกือบจะดับลงแล้วได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าภายใต้พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันได้ทำให้ธปท.กลายเป็นเขตปลอดการเมือง 99.99% เพราะแม้มาตรา 28/19 จะกำหนดให้คณะรัฐมนตรีมติให้ผู้ว่าธปท.ออกจากตำแหน่งตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือคณะกรรมการธปท.เสนอแต่ก็ต้องถึงขนาดที่ผู้ว่าธปท.มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรงหรือทุจริตต่อหน้าที่บกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถและการจะมีมติดังกล่าวก็ต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกจากตำแหน่งอย่างชัดแจ้งจากบทบัญญัติของกฎหมายตรงนี้ทำให้การเปลี่ยนตัวผู้ว่าธปท.ถึงรัฐบาลอยากจะทำแทบใจจะขาดแต่ก็ไม่อาจทำได้เนื่องจากติดเงื่อนไขจากกฎหมายดังกล่าวเมื่อการเปลี่ยนตัวผู้ว่าธปท.โดยตรงทำไม่ได้ดังนั้นการแซะผู้ว่าธปท.ทางอ้อมผ่านตำแหน่งประธานบอร์ดธปท.จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ธปท.เกิดแรงกดดันได้เช่นกันด้วยเหตุนี้ชื่อของกิตติรัตน์ ณรนองถึงได้อยู่ในโผตัวเต็งที่ถูกเสนอโดยกระทรวงการคลังเหนือคู่แข่งอีก2คนอย่างนายกุลิศสมบัติสิริอดีตปลัดกระทรวงพลังงานและนายสุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งถูกเสนอชื่อโดยธปท.จริงอยู่ที่ตำแหน่งประธานบอร์ดไม่ได้ให้คุณให้โทษโดยตรงกับผู้ว่าธปท.เนื่องจากเป็นการทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งลำพังประธานบอร์ดธปท.เพียงคนเดียวไม่อาจตัดสินใจได้เพียงลำพังอีกทั้งกฎหมายของธปท.ก็ได้ให้คณะกรรมการธปท.ทำหน้าที่กำกับดูแลธปท.ในภาพรวมเท่านั้นดังเช่นที่กำหนดในมาตรา24วงเล็บ1
ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณและประเมินผลการดำเนินกิจการและการดำเนินการของทปท.รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของผู้ว่าทปท.แต่การมีชื่อกิตติรัตน์ ณรนองซึ่งมีสถานะความเป็นนักการเมืองติดตัวมาด้วยจึงเป็นการขัดกับม่านประเพณีและจริตของทปท.ที่ต้องการให้ทปท.เป็นเขตปลอดนักการเมืองอย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดปรากฏการณ์อดีตผู้ว่าทปท.ถึง4คนประกอบด้วยหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลประสานไตรรัตน์วรกุลวิรไทยสันติประภพทาริสาวัฒนเกตรวมลงชื่อกับกลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้ทปท.ถูกแทรกแซงโดยกลุ่มการเมืองดังนั้นสงครามระหว่างรัฐบาลกับทปท.คงไม่อาจจบลงได้ง่ายตราบใดที่ฝ่ายการเมืองยังพยายามล้ำเส้นเข้าไปในวังบางขุนพรหมโดยไม่ได้รับเชิญอยู่แบบนี้ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook YouTube News 1เว็บไซต์ MGR และสนธิแอปวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ